ภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยนะคะที่ทำให้หนุ่มต่างชาติอยู่ด้วยแล้วเขาคิดถึงคุณสุดใจอยากจะบินกลับมาหาคุณในหลายรอบโค้ชบอกเลยนะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยภาพลักษณ์สาวไทยกับหนุ่มต่างชาติมีแต่ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแต่ภาพลักษณ์ที่ดีทําให้หนุ่มๆหลงไหลและอยากมีแฟนเป็นคนไทยมีเยอะมากค่ะเมื่อคุณรู้แล้วนะคะเรามาเช็คแล้วเรามาดูว่าเอ๊ะเรามีภาพลักษณ์ไหนที่โค้ชเชมกล่าวไหมถ้าไม่มีเราต้องสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองภาพลักษณ์คือสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งสำหรับโค้ชเอมเลยนะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่จะส่งคุณไปสู่ยอดเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นั่นเองค่ะแล้วผู้หญิงที่มีเสน่ห์เหล่านี้เขาสร้างภาพลักษณ์กันยังไงข้อแรกเลยภาพลักษณ์ที่หนุ่มต่างชาติชอบและคิดถึงเสมอนะคะคือความอ่อนโยนแทบจะไม่มีชาติไหนชนะสาวไทยได้แล้วในเรื่องของความอ่อนโยนคุณเชื่อไหมความอ่อนโยนความเอาใจใส่ผู้ชายหลายๆคนสัมภาษณ์หลายคนก็ตอบกันแบบนี้ว่าชอบผู้หญิงไทยเพราะอะไรมีความอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจสามีเอาใจเก่งแตกต่างจากผู้หญิงทางตะวันตกเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่มีมูลค่าในตัวคุณคุณต้องขุดสิ่งนี้เอามาใช้เพราะว่าอะไรมันสามารถที่จะทำให้คุณเพิ่มเสน่ห์แล้วคนที่ได้คุยกับคุณเขาสัมผัสถึงความอ่อนโยนในตัวคุณน่ะมันง่ายมากเลยนะที่เขาจะตกหลุมรักคุณแล้วรูปร่างหน้าตามาตรฐานที่เป็นแบบคุณค่ะอันนั้นแหละคือสวยที่สุดสำหรับเขาแล้วดังนั้นไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะคุณสวยในแบบของตัวเองแล้วก็คุณมีภาพลักษณ์ที่อ่อนโยนที่เป็นเสน่ห์เป็นแบ็กอัพให้กับคุณอยู่แล้วเนาะข้อที่สองคือเขาบอกเลยว่าเวลาอยู่กับสาวไทยเนี่ยเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกเป็นตัวของตัวเองดังนั้นนะคะมันจึงทำให้หนุ่มต่างชาติหลายคนนะอยากกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยอยากใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยเพราะว่าผู้คนแถบนี้นะคะเฟรนลี่แล้วก็เป็นไนซ์พีเพิลนะคะคือดีมากๆเลยเขาชอบลักษณะแบบนี้มันเหมือนแฟมิลี่มันเหมือนบ้านนะคะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะในเรื่องของกายภาพหรือเราเรียกว่าบอดี้คือรูปลักษณ์ผู้หญิงไทยเนี่ยจะมีเอกลักษณ์คือเป็นรูปร่างที่ตัวเล็กกระทัดรัดนะคะคือไม่ได้ค่อยสูงเท่าไหร่ซึ่งเป็นอะไรที่ผู้ชายชอบเพราะผู้ชายส่วนใหญ่นะจะชอบผู้หญิงที่ตัวเล็กกว่าตัวเองเพราะมันดูน่าทะนุถนอมมันดูน่ารักนะคะมันดูแล้วว่าเขาสามารถที่จะปกป้องเธอได้อันนี้เป็นเสน่ห์ที่มันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วอะแต่หลายๆคนคือมองข้ามและไม่เห็นจุดนี้ไปดิ้นรนอย่างอื่นที่มันลำบากไปแข่งขันอย่างอื่นที่มันยุ่งยากจนทำให้คุณละเลยเสน่ห์ตรงนี้ไปนะคะวันนี้โค้ชอยากให้คุณดึงเสน่ห์ตรงนี้กลับมาแล้วพัฒนาเสน่ห์ของคุณที่มีอยู่และเพิ่มเติมในส่วนอะไรรู้ไหมคะเพิ่มเติมในส่วนที่มันเป็นภาษาเพราะภาษาก็สำคัญเช่นกันเวลาที่เราตัดสินใจเนาะอยากจะมีแฟนต่างชาติอยากจะหาคู่ต่างชาติหรืออยากใช้ชีวิตอยู่ทั่วโลกที่คุณสามารถเดินทางไปได้ภาษาหลักๆที่เขาใช้เนาะไม่มีใครเถียงได้คือภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นฝึกเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับตัวเองยิ่งคุณเก่งยิ่งคุณพูดได้ยิ่งคุณสื่อสารได้ทั้ง3ข้อที่มีค่ะมันจะเสริมอัพเวลของคุณขึ้นไปอีกทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วที่สำคัญนะโค้ชจะบอกเลยว่าหนุ่มต่างชาติที่ยังโสดๆโปรไฟล์ดีๆฐานะดีๆมีเยอะมากดังนั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากที่คุณคิดว่าคุณใฝ่ฝันว่าคุณอยากจะเป็นมาดามคุณอยากเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักได้สามีที่ดีเผลอๆเปลี่ยนฐานันดรของตัวเองได้ด้วยไม่ผิดค่ะดังนั้นนะคะมันมีเยอะมากเลยนะกับหนุ่มที่ประสบความสำเร็จแล้วยังโสดนี่คือทางเลือกของคุณเพียงแค่คุณฝึกฝนพัฒนาภาษาอังกฤษคุณก็จะได้เจอกับเขาเหล่านั้นและสื่อสารกับเขาเหล่านั้นได้รู้เรื่องนะคะทีนี้ใครอยากเก่งภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นโค้ชเอมมีช่องทางแนะนำคืออาจจะไปเรียนที่ YouTube หรืออาจจะมาเรียนกับโค้ชเอมนะคะอันนี้จะเป็นคอร์สภาษาอังกฤษเนาะที่เน้นในเรื่องของความรักโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นในการใช้คำพูดที่คุยกับแฟนฝรั่งหรือเป็นคำพูดที่ทำความรู้จักหนุ่มฝรั่งหรือว่าทำความรู้จักกันแล้วสเต็ปถัดไปในความสัมพันธ์เราจะมีวิธีการคุยยังไงนะคะทำให้ความสัมพันธ์มันกระชับชิดรักกันมากขึ้นหรือในขณะที่มีปัญหาเราจะใช้คำพูดแบบไหนที่ทำให้ทั้งสองคน
calm down นะคะแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันได้นะในคอร์สภาษาอังกฤษสื่อรักนะคะคุณสามารถติดต่อสอบถามโค้ชเอมได้เลยแล้วชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จนะคะความฝันของคุณตอนนี้รอคุณอยู่นั่นเองค่ะ